าครับของเล่นใหม่ล่าสุดครับดูก็จะรู้ครับว่ามันคือเขาวงกตนั่นเองครับอันนี้มันเป็นแบบมีตัวจับแบบดูหน้าตาง่ายหรือเปล่าไม่รู้นะครับถ้าดูการเล่นเหมือนที่เป็นลูกบอลเมื่อก่อนที่ผมเคยรีวิวไปต้องไปจำตัวเลขอะไรประมาณนั้นนะครับแต่มันดูไม่ได้เยอะมากมายเลยน่าสนใจมากนะครับตัวนี้จัดมาจากแอปส้มหรือช้อปปี้นั่นเองนะครับยังไงผมให้ลิงก์ให้ใต้วิดีโอก่อนเผื่อเพื่อนๆสนใจไปดูก่อนได้นะครับมาเรามาเริ่มเล่นกันเลยดีกว่านะครับแกะกล่องกันที่นี่จะสดร้อนเลยเพิ่งได้มาผมก็เพิ่งจะได้ลองเล่นครั้งแรกนี่แหละครับฮ่าฮ่าอินฟินิตี้มาดูกันนะครับว่ามันเป็นยังไงนี่โอ้รูปเหมือนหน้าปกเต้หน้าปกเป็นยังไงออกมาเป็นอย่างนั้นเลยนะครับอ่ะโอเคนี่นะครับคือวิธีการเล่นนะครับเห็นเขาบอกว่ามันหมุนได้นะครับเดี๋ยวโอ้มันหมุนตัวเฟืองตัวนี้ได้ครับนี่หมุนอย่างนี้แล้วก็เลื่อนไหนคือลูกบอลอยู่ไหนนี่ตอนลูกบอลอยู่นี่นะครับโอ้เอาละครับผมตอนนี้มาผมก็ไม่ได้ดูด้วยนะครับว่าเป็นยังไงรู้แค่ว่าต้องไปให้ได้เอาอย่างนี้แล้วกันเดี๋ยวผมลองเลื่อนดูก่อนนะครับตัวนี้เมื่อเลื่อนหมุนไปตัวเฟืองมันจะหมุนโอ้ก็คงแบบค่อยๆไปตามให้มันตัวเลขนะครับเดี๋ยวผมหาเลขหนึ่งก่อนเลขหนึ่งอยู่ไหนเนี่ยนี่เลขหนึ่งอยู่นี่นะครับเราเริ่มจิตผมเราไล่ดูก่อนแล้วกันนะครับนี่เลขหนึ่งมาปั๊บไปสองขึ้นไปนู่นสามลงมานี่สี่ห้าหกอยู่นี่7 8 9แสดงว่ามันต้องเกี่ยวข้องกันเช่นไอ้ตรงพื้นสีขาวเนี่ยเลขสามมาสี่ใช่ไหมพอสี่ปุ๊บมันต้องเข้าเฟืองเพื่อไปที่ห้าให้ได้เพราะต้องมาอย่างนี้อะไรอย่างนี้โอ้โหจัดไหนได้โอ้โหตายอ่ะประมาณนั้นมีถึงเลขเท่าไหร่เอ่ย89 20 21 22 24นี่คือเส้นชัยนะครับตรงนี้นี่คือเส้นชัยนะครับเราต้องแบบโอ้โหอยู่ใกล้ๆเลยหนึ่งอยู่นี่ผมโกงแวบเข้านี่เลยได้ไหมที่โกงไม่เอาใหม่มาลองดูกันนะครับเริ่มต้นอยู่ตรงนี้จุดเริ่มต้นนะครับผมต้องเล่นยังไงอ่ะสมัยนี้เหรอโอเคนี่จะเข้ามาแล้วนี่นะครับนี่ตอนนี้อยู่ตรงนี้นะมาเราหมุนนี่หมุนลับหมุนไปเลยเอาติดนะติดโอ้โหหมุนยังยากเลยเนี่ยผมไป24เลยได้ไหมโอ้เราโกงไม่ได้ครับเหมือนตรงเนี้ยผมเลยดูนะครับเนี่ยมันอยู่ใกล้24มากถ้าสีเขียวไปอยู่สีส้มมันเข้า24ได้แล้วใช่ไหมแต่ความจริงครับเมื่อเราหมุนไปมันจะไม่สามารถไปได้คล้ายๆว่ามันถูกเซตไว้อย่างนั้นอะไรเงี้ยเดี๋ยวดูได้แล้วนะปึ๊บเห็นไหมครับมันจะตันกันพอดีมันจะไปไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถโกงได้โอ้ยอย่างนี้ก็ได้ด้วยนะครับมาไปเราเริ่มที่เลขหนึ่งก่อนเลยโอ้แล้วมันยังไงเนี่ยเมื่อกี้อยู่ตรงนี้ทำไปทำมาหนึ่งไปอยู่นี้เราก็ต้องเล่นตามมันมาอย่างนี้ครับงงตายเลยเฮ้ยมีหลุมนี้ด้วยตกหลุมนี้น่าจะเริ่มใหม่แน่เลยนะครับต้องระวังหลุมให้ดีนะครับไปต่อเลขสองโอ้ไปหมุนยังไงหมุนไปอึ๊บอ่ะโอเคตรงนี้ไม่มีหลุมโอเคมา2แล้วนะครับโอ้โหกว่าจะไปจบตายค่อยๆใจเย็นๆครับไปเรื่อยๆเฮ้ยตัว2นี่มันไม่หมุนครับมันไม่หมุนนะครับผมจะไปยังไงเนี่ยโอ้นี่เพื่อนดูนะครับมันจะไม่หมุนเพราะว่าตัวกลางหมุนตัวนี้หมุนตัวนี้ไม่หมุนแต่เหมือนเนี่ยมันชนกันแล้วมันถึงจะหมุนนะครับดูนะเห็นไหมเริ่มหมุนแล้วโอ้แสดงว่ามันไม่ใช่แค่แบบเดี๋ยวเราหมุนกลับดีกว่านะโอ้มันไม่ใช่แค่เรื่องของลูกบอลอย่างเดียวครับเรื่องของการหมุนตรงนี้ทำให้ยากด้วยครับเอ้าไป4ไป5ระวังหลุมให้ดีนะครับเนี่ยมันจะมีหลุมหลอกอยู่ระหว่างจุดนะครับอ่ะไป6รับหน่อยปึ๊บไปอ่ะ7ปึ๊บอ่ะหกนี่จาก6ไป7ดูนะครับนี่ปึ๊บ6ลงมา7ผมจะไปยังไงครับยังไงก็ลงหลุมแน่มีทางเดียวครับต้องรีบเปลี่ยนมาตรงกลางนี้ก่อนแล้วก็ปึ๊บโอ้โหผมว่าผมตกหลุมตรงนี้แน่นอนเชื่อไหมอ่ะมาลองดู6เอาจะหมุนไม่สุดเลยโอ้โหอึ๊บอ่ะอึ๊บมาอึ๊บอึ๊บนี่เรียบร้อยโอ้ยากจริงครับเห็นไหมพอตกเสร็จเริ่มใหม่เลยทีนี้กลับมาใหม่เลยทีนี้โอ้โหเริ่มนับหนึ่งใหม่ครับตายมันไม่มีทางอื่นให้โกงได้แล้วเหรอ
ไม่ดีไม่โกงดีเราจะเล่นอย่างนี้จะโกงทำไมเราความสนุกคือการท้าทายของมันนะครับถ้าเราโกงมันก็ไม่หนุกใช่ไหมล่ะโอ้เริ่มใหม่เลยสรุปตาย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 ผมกลับไปตรงที่เดิมก่อนแล้วกันนะครับนิดนึงยังไงอึ๊บอ่ะอึ๊บอ่ะอึ๊บโอ้โหอึ๊บอ่ะมาครับนะนี่ครับถึงที่เดิมแล้วดูนะครับอึ๊บอ่ะมาดูครับว่าผมจะไปได้ไหมเจ็ดมะตรงนี้ก่อนอึ๊บอ่ะกลับไปเดิมอีกเอ้ยอึ๊บมาแล้วครับอึ๊บตัวกี่เหมือนเดิมมาอีกครั้งนึงครับผมนี่มาอยู่ที่เลขหกเหมือนเดิมนะครับมาอึ๊บอึ๊บอ่ะล็อกไว้ก่อนล็อกไว้ล็อกไว้โอ้โหตรงนี้มีสติค่อย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 ผ่านมาได้แล้วครับไปเฮ้ยโอ้โหทางนั้นทางนั้นไม่ได้ทางนั้นไม่ได้เห็นไหมครับถ้าไปทางนี้เจอหลุมเลยนะครับเราอย่างนี้โอ้โหนี่ตรงนี้มันเริ่มมีความยากขึ้นเรื่อยๆไปคลิปปุ๊บโอเคนี่ครับค่อยๆใจเย็นค่อยๆเอียงมานิดๆมันวิ่งช้าๆวิ่งช้าๆวิ่งขึ้นไป yes yes โอ้มันจะมีแบบเหมือนล็อกที่พื้นอยู่นะครับเราต้องใจเย็นๆค่อยๆมามามา13นะครับฮึบอันนี้มันหมุนได้ปะเนี่ยหมุนปะไม่เห็นหมุนเลยอ้าวครั้งที่13เราต้องไปยังไง14มันจะไป14ได้อย่างไรมันไม่หมุนเลยครับอ้าวนี่ตรงนี้มีอะไรทำบ้างมันไม่ใช่ตัวหมุนนะเดี๋ยวก่อนนะหรือว่าเราต้องหมุนไปเรื่อยมันค่อยจะหมุนเองหรือเปล่าอ่ะลองไปดูเนี่ยตัวนี้ต้องใช้การหมุนนี้ด้วยนะครับถ้าเกิดเรามัวแต่หมุนเราไม่ยอมหมุนหมุนทั้งชิ้นนี้ตามนะครับไอ้ปากเนี่ยมันหมุนไปเรื่อยมันจะคว่ำลงลูกก็จะหล่นถูกป่ะเพราะฉะนั้นเวลาเราหมุนไปอย่างนี้ใช่ไหมครับเราต้องเอียงนี่ไปด้วยเอียงทั้งแผ่นไปด้วยครับอ้าวมันไม่เห็นได้เลยครับไม่ได้ครับตัวนี้มันต้องทำยังไงครับหรือว่าตัวนี้มันต้องเอียงมันไปเองเนี่ยหรออ๋อใช่ครับใช่ครับโอเคเราต้องเอียงมันถ้าผมเอียงมันยังไงอ่ะถ้าผมเอียงปุ๊บลูกบอลมันก็หล่นดีครับใช่ไหมโอ้โอ้โอ้ได้จริงครับเฮ้ยอะไรเนี่ยทำท่างงไปหมดแล้วครับผมเอ้าไปต่อที่15ผมจะไป15ไงอ่ะพัก14ก่อนพักที่14ก่อนแล้วกันอ่ะอยู่ที่14ก่อนอ่ะโอ้โหไอ้ตกนี่นะครับของเล่นปราบเซียนจริงๆครับผมว่าตัวเนี้ยมันต้องใช้เวลาฝึกค่อนข้างเยอะนะครับเหมือนอย่างเนี้ยเห็นมั้ย14พอจะ15ผมก็ฝากไว้ที่14แล้วเปิดนี่กลับไปทั่วไปที่15แล้วก็ต้องแบบอย่างโอ้โหเฮ้ยมันยากนะครับมันยากจริงๆนะครับไม่ธรรมดาเลยนะครับอ่ะทีนี้ผมโกงได้มั้ยเลข1อยู่ตรงนู้นผมจะเข้าทางนี้เลยได้มั้ยผมมันมีช่องนี้อยู่นี่ผมดูนะผมจะโกงได้มั้ยมาานี่มาเข้ามาถึงตรงนี้19เลยได้มั้ยดูนะดูนะดูนะดูเอ้ยมาดิมาดินิดนึงนิดนึงขอไปไอ้มาได้นี่เนี่ยผลของการโกงครับมาถึงตกอยู่ดีเฮ้ยจริงเหรอลองดูใหม่อีกทีอะมา19จริงๆมันควรจะต้องไม่ได้ใช่ไหมนี่ผมคือแอบโกงจนได้ใช่ไหมพยายามมาความพยายามสูงกระดึบมาช่างมันเถอะอย่าไปโกงมันเลยนะครับวันนี้ครับวิธีการเล่นซึ่งผมต้องใช้เวลาฝึกหน่อยคล้ายๆพวกลูกบอลนั่นนะกว่าผมจะเล่นจนเคลียร์ไม่เคลียร์ดิใช่ผมยังไม่เคยเคลียร์ได้เลยนะครับตัวนี้ต้องใช้เวลาฝึกฝนนิดนึงนะครับเอานี้เป็นว่าผมมาแกะกล่องรีวิวให้ดูแล้วกันว่าวิธีการเล่นมันเป็นยังไงมันซับซ้อนมันยากขนาดไหนแล้วเดี๋ยว
เอาไว้ผมเล่นผ่านได้เมื่อไหร่ผมจะทำอีกวิดีโอหนึ่งแล้วกันนะครับมาบอกวิธีการเล่นแต่ละจุดแต่ละจุดเลยนะครับเมื่อกี้ผมตายที่ประมาณ15ช่วงนี้นะครับช่วงที่เป็นนกเหมือนเทเลจอนเหมือนไดโนเสาร์นี่นะครับยากมากครับพอที่15 16 17ก็ต้องมาม่วงกับตัวนี้อีกแล้วโอ้โหยากจังปัญหาคือหลังๆเนี่ยเริ่มหลุมเยอะนี่ครับดู13 14 15 16 17 18แล้วดูไปหลุมๆมันก็เลยมันเริ่มมีความเป็นหลุมละตอนแรกๆอ่ะง่ายไปปึ๊ดๆปึ๊ดหลังเริ่มเป็นหลุมก็ผิดตกก็คือเริ่มใหม่เลยมันยากตรงนั้นนี่แหละครับนะก็เรียกได้ว่าถ้าเกิดใครจะผ่านได้ก็ต้องแบบเพอร์เฟคเรียกว่าต้องเพอร์เฟค 100% เต็มเลยถึงจะผ่านได้จริงๆนะครับอ่ะก็ไม่เป็นไรก็ลองเล่นๆไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับผมขอเวลาฝึกก่อนพวกนี้มันต้องใช้เวลาไม่ใช่ว่าแกะปุ๊บจะเล่นได้ปั๊บเลยมันต้องใช้เวลาฝึกอาจจะอาทิตย์2อาทิตย์หรือเป็นเดือนเลยก็ได้ไม่รู้เหมือนกันตรงนี้นะครับยังไงขอเวลาฝึกก่อนเดี๋ยวถ้าทำได้เดี๋ยวจะมาทำวิดีโอสอนบอกละเอียดทุกจุดเลยแล้วกันนะครับขอเวลาฝึกแป๊บนึงนะครับยังไงถ้าว่าสนใจนะครับผมลิงก์เอาไว้ใต้วิดีโอนะครับอย่างที่บอกไปนะครับดูจาก Shopee ราคาดีมากนะครับเราไปดูกันได้นะโอเคครับยังไงไว้เจอกันวิดีโอหน้านะครับผมฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งด้วยนะครับถ้าเกิดมีของเล่นของเจ๋งๆของใช้อะไรก็ตามไปใหม่ๆออกมาเดี๋ยวผมจะเอามารีวิวเพื่อนๆดูแบบนี้อย่างแน่นอนนะครับเอาแบบอย่างนี้เลยเหมือนว่าผมเพิ่งได้มาผมแกะแล้วเล่นพร้อมกับเพื่อนๆเลยนะครับจากที่ไม่เคยรู้อะไรมาก่อนเลยนะแล้วเดี๋ยวเหมือนอย่างเงี้ยผมขอไปฝึกก่อนถ้าทำได้เดี๋ยวจะมาสอนอีกทีนึงนะครับโอเคเจอกันวิดีโอหน้าครับสวัสดีครับปวดหัวอีกแล้วครับมีเรื่องให้ปวดหัวมาอีกแล้ว